เจ้าสาวกุมขมับเพื่อนไม่มางานแต่งแต่ใส่ซองให้เห็นยอดเงินเราเครียดหนักถ้าพูดถึงเรื่องการใส่ซองในงานมงคลนับว่าเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีอย่างหนึ่งที่ทำต่อๆกันมาหากเพื่อนหรือญาติพี่น้องใส่ซองก็จะมีการใส่คืนกลับให้เป็นเท่าตัวหรือเพิ่มจำนวนขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติกันล่าสุดเป็นคลิปจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์แชร์คลิปพร้อมเผยว่าเมื่อเราไปแจกการ์ดงานแต่งแล้วเพื่อนบางคนไม่สะดวกมางานเพราะติดธุระบ้างติดเดินทางไปต่างประเทศบ้างลองเปิดซองดูถ้าจะใส่ซองกันมาขนาดนี้ฉันมองเห็นอนาคตฉันลางๆบางคนโอนล่วงหน้ามาเป็นหมื่น15,000 20,000บ่าวสาวหัวจะปวดน้ำตาไหลจากคลิปจะเห็นว่าทำเอาเจ้าสาวเครียดหนักเลยทีเดียวเพราะแต่ละซองจำนวนเงินไม่ใช่น้อยๆเห็นแบบนี้เราต้องบอกเลยว่าเพื่อนใส่ซองช่วยงานมาให้เป็นหมื่นเลยแล้วงานเขาเราก็ต้องช่วยไปกี่บาทเนี่ยทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวบอกไว้ตรงนี้ว่าค่อยๆทยอยแต่งกันเด้อตอนคืนนี้แหละน่าจะมืดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเราเคยใส่ซอง 5,000 เพื่อนใส่กลับมา 10,000 แล้วมันแต่งรอบนี้รอบที่3ถ้ามีรอบ4ต้องใส่กี่บาทเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตอนแต่งงานทองบาทละ 5,500 เพื่อนรุ่นสามีคนหนึ่งใส่ 5,000 โชคดีตอนนี้เพื่อนคนนี้ยังไม่แต่งงานคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีเพื่อนดีก็อย่างนี้แหละแสดงว่าคุณเป็นผู้ให้เพื่อนถึงให้มากขนาดนี้ขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ